สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการของสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันชนิดนันท์ปุณณิธินะคะช่วงนี้ค่ะกระแสเรื่องของการปฏิรูปมาแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆแล้วก็มีหลายฝ่ายเสนอพิมพ์เขียวออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของกปปส.ฝากฝั่งของประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองก็ตามค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายแนวคิดที่นำเสนอออกมาในช่วงนี้นะคะหนึ่งในแนวคิดเหล่านั้นก็คือเรื่องของการเสนอให้จังหวัดนั้นสามารถที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะแต่ว่าพิมพ์เขียวต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นล่าสุดทางกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็มีการเสนอกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดปกครองตนเองขึ้นมาด้วยแนวคิดนี้เป็นอย่างไรผลดีผลเสียคืออะไรและจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในสังคมไทยนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงห์คเนติกรรมการปฏิรูปกฎหมายกันค่ะเข้ามาสู่ในช่วงนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการกระจายอํานาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของจังหวัดปกครองตนเองหรือว่าจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระจายอํานาจได้อย่างไรข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างจะนําไปสู่ฝั่งฝันได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงห์คเนติค่ะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บรรเจิดค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์บรรเจิดคะเราได้คุยกับอาจารย์บรรเจิดก็พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปในส่วนของความเหลื่อมล้ำเรื่องของโครงสร้างต่างๆอำนาจทางการเมืองอาจารย์บอกว่าประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การกระจายอำนาจแล้วเรื่องของการให้จังหวัดจัดการตนเองหรือปกครองตนเองนี่มันจะมีความสำคัญในส่วนของการกระจายอำนาจอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับทั้งที่ได้พูดพื้นฐานของปัญหาคืออำนาจรวมศูนย์ผูกขาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งที่จะแก้ปัญหาการรวมศูนย์ผูกขาดคือให้อำนาจมันได้กระจายลงมาการที่อำนาจมันกระจายลงมานั้นมันพูดในหลายมิตินะครับ1มันหมายถึงการกระจายงบประมาณลงมา2มันหมายถึงกระจายเรื่องจัดการทรัพยากรนะครับการเข้าถึงทรัพยากรเรื่องเศรษฐกิจ3เนี่ยมันรวมถึงการให้อำนาจประชาชนมีอำนาจในเชิงพื้นที่เพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจในมิตินี้จึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องกระจายให้นักการเมืองในท้องถิ่นแต่กระจายให้มาถึงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นหลักที่ชุดคุณอนันต์ได้พูดไว้ว่าการกระจายอำนาจไม่ใช่กระจายเรื่องท้องถิ่นเทศนักการเมืองท้องถิ่นแต่จะต้องให้ลงถึงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นมิติของการกระจายอำนาจจึงเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งของการที่จะลดการรวมศูนย์ผูกขาดนะครับเพราะว่าผมอยากจะเรียนว่าทำไมจึงมีเรื่องของจังหวัดปกครองตนเองหรือจังหวัดจัดการตนเองนะครับเพราะว่าที่ไปที่มาคือเขาล้มเหลวจากการปฏิรูปปี40ใช่ไหมครับปี40นั้นมุ่งไปที่แก้รัฐธรรมนูญแก้เรื่องการจัดความสัมพันธ์ในทางอำนาจแต่ท้ายสุดก็ล้มเหลวเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในพื้นที่ในเขตพื้นที่เพราะฉะนั้นคนที่มองว่าการรูปครั้งแรกปี40ล้มเหลวนั่นเองจึงมาคิดว่าเราจะทำอย่างไรในพื้นที่ก็เกิดจากนักพัฒนาในพื้นที่บวกกับคนที่มาจากท้องถิ่นเนี่ยก็มาคิดกันว่าเอ๊ะมันจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความพยายามในทางความคิดที่จะแก้ปัญหาเนี่ยจากพื้นที่ไม่คิดแก้จากส่วนกลางนะครับไม่คิดจากแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือแก้ปัญหาในพื้นที่ว่าให้พื้นที่มันเดินไปได้อย่างไรมันก็เลยพัฒนาออกมาเป็นเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนว่าที่มันพัฒนาต่อเป็นกฎหมายเรื่องการบริหารจังหวัดปกครองตนเองมันเกิดมาจากว่าหลายจังหวัดเนี่ยเขามีร่างกฎหมายเชียงใหม่มีร่างกฎหมายอำนาจเจริญมีร่างกฎหมายภูเก็ตนะครับปัตตานีนะครับก็หลายจังหวัดก็เสนอร่างเนี่ยเข้ามาที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายผมเองในฐานะที่เป็นประธานชุดกระจายอำนาจก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราต้องสนับสนุนแต่ละร่างเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่เราคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้มันมีร่างกฎหมายกลางนะครับหลายจังหวัดอาจจะไม่มีความพร้อมนะครับที่จะทำร่างกฎหมายของตัวเองก็เป็นที่มาว่าเราเลยทำเป็นกฎหมายกลางนะครับเป็นกฎหมายจังหวัดปกครองตนเองเพราะฉะนั้น อันนี้จึงถือว่าเป็นแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยประเทศหนึ่งความหมายก็คือว่าจังหวัดใดก็ตามที่เป็นจังหวัดจัดการตนเองหรือปกครองตนเองมันจะมีการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่นั่นหมายความว่า
อำนาจในการเลือกผู้นำเนี่ยอยู่ที่ประชาชนเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่าถูกต้องอำนาจของส่วนกลางที่ผ่านมาเป็นราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงนะครับเฉพาะส่วนที่สำคัญเท่านั้นที่จะอยู่ในจังหวัดเพราะฉะนั้นอันนี้คือการจัดความสัมพันธ์ในทางอำนาจใหม่แต่ไม่ใช่จัดพร้อมกันทั่วประเทศทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละจังหวัดว่าประชาชนไหนมีความพร้อมเรื่องการคลังเรื่องเศรษฐกิจมีความพร้อมมันก็คือจัดไปทีละพื้นที่ทีละพื้นที่ทีละพื้นที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแนวทางการปฏิรูปอีกแนวทางหนึ่งซึ่งไม่ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าแก้ในระดับพื้นที่นะครับก็เป็นการลดการรวมศูนย์ผูกขาดทำให้อำนาจกระจายลงมาที่ประชาชนได้ครับตรงนี้มีความมีการวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดตามความตั้งใจหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เสนอนะคะอาจารย์เพราะว่าจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีบางส่วนออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเหมือนกัน บอกว่าในการยกเลิกส่วนราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยอาจจะทำให้พวกเขาตกงานไปด้วยหรือเปล่าอาจารย์อธิบายตรงนี้นิดนึงว่าไอ้ยกเลิกส่วนราชการภูมิภาคนี่มันคืออะไรคะผมเรียนภาพใหญ่ก่อนคนอาจจะกังวลว่าจังหวัดปกครองตนเองคำนี้เป็นคำที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา281บอกว่าจังหวัดใดที่จะมีความพร้อมที่จะปกครองตนเองได้ก็ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติเพราะฉะนั้นคำว่าปกครองตนเองก็เป็นคำที่วางหลักไว้ในรัฐธรรมนูญนี่อันที่หนึ่งอันที่สองคำว่าจังหวัดปกครองตนเองไม่กระทบกับความเป็นราชอาณาจักรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือฟังแล้วปกครองตนเองแบ่งแยกโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นปัตตานีเนี่ยจะแบ่งแยกพื้นที่หรือเปล่าไม่กระทบยังถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบหนึ่งประเด็นที่3นะครับที่ได้กล่าวถึงว่าจะกระทบส่วนภูมิภาคขนาดไหนอย่างเอาเฉพาะในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเรียนว่าในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านตามร่างนะครับที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปได้ร่วมทำกับประชาชนเราทำมาประมาณ2ปีแล้วเรื่องนี้ทำกันมากำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่กระทบนะครับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่อำนาจหน้าที่ยังคงอยู่เพียงแต่เปลี่ยนสายบังคับบัญชาเท่านั้นเองซึ่งแต่เดิมกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นกับนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมต่อไปนี้ก็มาขึ้นอยู่กับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองอำนาจหน้าที่ยังคงเดิมอะไรต่างๆยังคงเดิมเพราะฉะนั้นเรียนเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจริงๆแล้วก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆจะอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียนว่าไม่กระทบนะครับแต่ส่วนอื่นๆนะครับแต่ส่วนอื่นๆนั้นต้องเรียนว่าข้าราชการของไทยมีทั้งหมดประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ย 200,000 คนอยู่กับตำรวจ 400,000 คนเป็นครูนะครับนอกนั้นก็กระจายกันตามหน่วยต่างๆถามว่ากระทบกับตำรวจหรือไม่เนี่ยต้องเรียนว่าจะกระทบหรือไม่ขึ้นอยู่กับการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจด้วยว่าเราจะแบ่งภารกิจตำรวจเป็นอย่างไรถ้าปฏิรูปแล้วผมยกตัวอย่างเรื่องจราจรเนี่ยอาจจะมาอยู่กับท้องถิ่นได้แต่ตำรวจในทางคดีเนี่ยคงมาไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อันนี้อาจจะได้เพราะฉะนั้นมันคงเกี่ยวโยงกับการปฏิรูปในหลายภาคส่วนมันจะพูดแต่ฉบับนี้ฉบับเดียวไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้ที่สำคัญแน่นอนคือว่าผู้ว่ามาจากประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ว่าที่มาจากประชาชนก็คงจะคอนเซิร์นอยู่กับพื้นที่มากกว่าที่จะฟังมหาไทยคือกลัวว่าอาจจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรทำนองนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้คงเป็นหลักใหญ่ว่าความจริงแล้วถ้าไปดูงานวิจัยนะครับเราทราบไหมครับว่าเงินของส่วนกลางที่หมดไปเนี่ยหมดไปกับอะไรทราบไหมอะไรคะอาจารย์ค่าเช่าสำนักงานของภูมิภาคค่าเช่าอะไรต่างๆเป็นเงินมหาศาลมากความจริงถ้าถือโอกาสปฏิรูปเสียเพื่อที่จะลดไอ้ค่าเงินประจำพวกนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ได้ไปศึกษาวิจัยกันอบจ อบต. อาจารย์ยังมีไหมคะอบจ.เนี่ยจะไม่มีอยู่แล้วก็คือว่าร่างพรบ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเองจะแยกองค์กรท้องถิ่นออกเป็น2ระดับระดับบนเนี่ยก็จะมีจังหวัดปกครองตนเองซึ่งตรงนี้จะมาแทนอบจ.นะครับแต่ระดับล่างซึ่งมีอบต.กับเทศบาลยังคงอยู่นะครับจังหวัดปกครองตัวเองกับเทศบาลก็ถือว่าเป็นท้องถิ่นเหมือนกันไม่ได้หมายว่าจังหวัดเหนือกว่านะเป็นท้องถิ่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าจังหวัดก็จะดูงานครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่นะครับเทศบาลก็ดูเฉพาะพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองในการออกแบบกฎหมายเราก็ให้มีคณะกรรมการประสานภารกิจและงบในจังหวัดเพื่อที่จะดูว่างานใหญ่ๆนะที่มันเกินศักยภาพเทศบาลอบต.เนี่ยก็ให้จังหวัดทำแต่ปัจจุบันนี้มันตรงกันข้ามนะ
จังหวัดนี่จะทำเรื่องเล็กๆเพราะว่าเขาจะได้ส่วนต่างเช่นไปซื้อเต็นท์ซื้ออะไรโครงการนู้นนี่นั่นถูกต้องเขาต้องการแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆกลับเป็นท้องอบต.เทศบาลทำเพราะวันนี้มันต้องกลับกันใหม่ว่าจังหวัดต้องทำเรื่องใหญ่ๆที่ไม่อยู่ในศักยภาพของอบต.เทศบาลแล้วเทศบาลก็ทำเรื่องในพื้นที่นะครับแต่นี้ก็มีคณะกรรมการที่จะมาดูแบ่งภารกิจแบ่งงบประมาณกันยังไงครับค่ะแสดงว่างบประมาณเนี่ยต้องมีการเก็บภาษีแล้วใช้ในพื้นที่ถูกไหมหลักใหญ่ของงบประมาณผมอยากจะเรียนภาพรวมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าประเทศไทยวันนี้ความจริงเรื่องนี้เป็นวิกฤตที่จะเกิดในประเทศไทยงบประมาณแผ่นดิน 100% ในวันนี้เราตัดไปให้ท้องถิ่นทั้งประเทศเนี่ย 23% แล้วยังบวกกับโครงการของรัฐบวกไปอีก 3% ประมาณ 26% 26% ต้องเรียนว่าเป็นอัตราที่ต่ำมากถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศทั้งหลายหลายประเทศเขาอยู่ที่ 40% หรือ 60% เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นปัญหาว่าอันนี้คือระเบิดเวลาในอนาคตเพราะอะไรครับเพราะเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้มันเป็นระเบิดเวลาหมดนะครับ 23% ผมเรียนได้ไม่พอถ้าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าท้องถิ่นมันประท้วงที่ส่วนกลางต้องการจะได้เงินเพิ่มเนี่ยเขามา2ครั้งเขาได้ไป 0.23% ซึ่งผมเรียนว่าไม่พอนี่เป็นปัญหาพื้นฐานเพราะฉะนั้นจังหวัดปกครองตนเองจึงต้องจัดการเรื่องงบประมาณเนี่ยใหม่นะครับผมเรียนว่ารายได้ของท้องถิ่นนะครับจังหวัดปกครองตนเองที่จะมาใช้เนี่ยมาจาก2ฐานก็คือ1เงินรายได้2เงินอุดหนุนนะครับเงินรายได้เนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งก็คือภาษีภาษีที่เกิดในพื้นที่เนี่ยนะครับภาษีที่เกิดในพื้นที่นั้น 70% ต้องอยู่ที่พื้นที่ 30% อยู่ที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นหลักอันนี้ก็จะทำให้เงินรายได้ในทางภาษีที่มันเกิดก็จะอยู่ที่พื้นที่มากผมยกตัวอย่างหลายจังหวัดสร้างภาษีจำนวนมหาศาลเนี่ยแต่ว่าเงินที่กลับไปที่เขาเนี่ยนี่เดี๋ยวผมยกอย่างระยองนะครับระยองสร้างรายได้ครับประเทศชาติจำนวนมากแต่ว่าปัญหาของระยองจัดการไม่ได้ปัญหามลพิษ อะไรต่างๆมาตาพุทธเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาว่าปัญหามันเป็นปัญหาระดับชาติแต่ศักยภาพและเงินมันเป็นระดับท้องถิ่นมันก็เลยไม่พอภูเก็ตก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องเราถือว่าเรื่องการคลังนี่เป็นหัวใจสำคัญครับแล้วที่สำคัญการกระจายอำนาจเนี่ยสิ่งสำคัญคือนอกเหนือจากจะให้เลือกตั้งผู้ว่าแล้วเนี่ยประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมใช้อำนาจเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ผมเรียนนะครับว่าการออกแบบจังหวัดปกครองตนเองนั้นเราต้องการจะออกแบบให้อำนาจนั้นลงมาถึงประชาชนนะครับการลงมาถึงประชาชนนั้นลงมาถึงใน2ระดับก็คือระดับที่1ประชาชนเป็นคนเลือกผู้ว่านะครับแล้วก็สภาท้องถิ่นนะครับนี่คือระดับที่1ที่ผ่านการเลือกตั้งจังหวัดปกครองตนเองมีโครงสร้างหลักอยู่3องค์กรนะคือ1คือผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งนะครับ2สภาท้องถิ่นก็คือทำหน้าที่ออกข้อบัญญัตินะครับก็มาจากการเลือกตั้งอันที่3ก็คือสภาพลเมืองสภาพลเมืองนั้นมาจากภาคประชาสังคมในแต่ละจังหวัดสภาเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรครับสภานี้จะทำหน้าที่วางแนวทางในการพัฒนาจังหวัดผมยกตัวอย่างนะครับว่าหลายจังหวัดที่เขาอึดอัดเขาอึดอัดจากส่วนกลางที่ลงไปกำหนดผมยกตัวอย่างเชียงใหม่เนี่ยเขาอยากจะให้เมืองของเขาเป็นเมืองวัฒนธรรมแต่ว่าการที่ส่วนกลางเอาโครงการลงไปมันไปกระทบกับความเป็นเมืองวัฒนธรรมของเขาหรืออำนาจเจริญเนี่ยเขาอยากให้เมืองเขาเป็นเมืองพุทธเกษตรเพราะฉะนั้นสภาพลเมืองนี่ก็จะกำหนดแนวทางว่าจังหวัดควรจะไปอย่างไรฝ่ายบริหารเมื่อเข้ามาบริหารก็บริหารตามแนวทางนี้แล้วเขาก็จะดูแลนะครับมีส่วนร่วมในการบริหารจังหวัดต่างๆอันนี้ก็คือถือว่าเป็นโครงสร้างหลักที่เราวางไว้แล้วก็ทำให้อำนาจลงไปถึงประชาชนนะครับนอกนั้นนะครับอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าเราวางไว้เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องนี้ก็คือว่าจังหวัดปกครองตนเองนั้นก็จะมีงบประมาณลงมาในระดับหนึ่งหลายคนอาจตั้งคำถามว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยท้องถิ่นทุจริตกันมากจะแก้ปัญหานี้ยังไงผมอยากจะเรียนว่าภาพที่บอกว่าท้องถิ่นทุจริตมากความจริงแล้วมันมีทุจริตอยู่2ขั้นตอนเนี่ยทุจริตขั้นตอนแรกคืองบจากส่วนกลางที่ลงไปท้องถิ่นที่มันรั่วมากสุดคือตรงนี้แหละครับเรารู้จักกันในนามของงบเฉพาะกิจแล้วก็จะรั่วมากนะครับ 30-40% ที่อภิปรายกันคือตรงนี้แล้วก็เรื่องโครงการในพื้นที่ก็ตรงนี้นะครับถามว่าจังหวัดปกครองตนเองจะตอบปัญหานี้อย่างไรเราตั้งนะครับเราเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบภายในเนี่ยขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่นะครับในการไปตรวจสอบเรื่องบัญชีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องอะไรเนี่ย
คล้ายๆกับทำหน้าที่เหมือนตรวจสอบภายในแต่ว่าตรวจสอบภายในมีปัญหาเพราะว่าตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารเขาก็จะไม่กล้าใช่ไหมครับตรวจสอบของสตง.ก็ภารกิจเยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้างกลไกนี้ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการที่จะเมื่อได้ผลการตรวจสอบแล้วก็อาจจะรายงานนะครับสภาพลเมืองหรือถ้าเห็นว่ามีประเด็นทุจริตก็รายงานต่อไปสตง.หรือปปช.เพราะฉะนั้นอันนี้ก็วางกลไกอันนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นครับประเด็นสำคัญก็คืออำนาจอะไรที่ยังอยู่ที่รัฐบาลกลางบ้างคะอาจารย์เพื่อให้มันยังคงเป็นราชอาณาจักรอยู่เนี่ยอย่างที่ว่านะครับว่าจังหวัดปกครองตนเองเป็นเรื่องของท้องถิ่นท้องถิ่นทำหน้าที่ทั่วไปในการบริการสาธารณะในพื้นที่นะครับเรื่องของดูแลความสะอาดเรื่องทางน้ำทางอะไรนี่เป็นเรื่องในพื้นที่แต่ว่าสิ่งที่ท้องถิ่นไม่ทำนี่มีอยู่4เรื่องหลักนะครับ1เรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับเรื่องอัยการเรื่องศาล2เรื่องระบบการคลังนะครับ3เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ4เรื่องความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้น4เรื่องนี้ก็เป็นภารกิจของส่วนกลางนะครับแต่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องเรียนว่ามีข้อยกเว้นนิดนึงครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าแม่สอดเป็นจังหวัดปกครองเดียวกันเขาอาจจะตกลงกับจังหวัดใกล้เคียงอันนี้ทำได้เป็นเรื่องของการค้าการพาณิชย์แต่ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คือการเขียนอำนาจหน้าที่อย่างนี้เขาเรียกว่าเขียนเป็นการทั่วไปให้ท้องถิ่นเนี่ยทำได้แต่ว่าอะไรที่ทำไม่ได้ท่านเอกนะครับก็วางไว้4เรื่องครับค่ะตอนนี้ก็เป็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเองฉบับประชาชนที่เตรียมจะเสนอแล้วด้วยนะครับผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราทำเรื่องนี้2ปีนะประมาณ2ปีนะครับก็คือว่าลงไปในพื้นที่ภาคต่างๆว่าเอ๊ะเห็นควรจะมีไหมถ้าจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรเมื่อร่างแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นนะครับค่ะวันนี้ร่างนี้นะครับได้ผ่านคณะกรรมการกระจายอำนาจของคณะปฏิรูปแล้วแล้วก็ประชาชนถือว่าเป็นร่างประชาชนแล้วเขาก็เอาไปขับเคลื่อนกันตอนนี้แต่ว่าของเมื่อเสร็จในชุดกระจายอำนาจก็เอาเข้าสู่คณะกรรมการรูปชุดใหญ่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของชุดใหญ่ว่าถ้าชุดใหญ่เนี่ยมีมติอย่างไรไปแก้ไปอะไรต่างๆก็ชุดใหญ่ก็ให้ข้อสังเกตมากพอสมควรซึ่งผมก็ต้องรับความคิดของชุดใหญ่ไปแล้วไปปรับแก้เมื่อปรับแก้แล้วอันนี้ก็จะถือว่าเป็นร่างของคำการปฏิรูปซึ่งเราจะส่งต่อไปให้รัฐบาลต่อไปนะครับ ก็แยกเป็น2ทางครับค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามความคืบหน้าด้วยว่าจะเป็นไปได้ในความจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์บรรเจิดสิงห์เนติที่มาพูดคุยกับรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงของกฎหมายน่ารู้กันค่ะเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมาเราคงได้เข้าใจถึงเรื่องของการบริหารในส่วนท้องถิ่นการกระจายอำนาจโดยเฉพาะเรื่องของจังหวัดปกครองตนเองไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้กฎหมายน่ารู้ค่ะจะไปรู้จักกับร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะกฎหมายน่ารู้วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับร่างกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายใหม่ที่มีสาระสำคัญในการกำหนดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในด้านต่างๆเช่นอำนาจในการออกข้อกำหนดเพื่อให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลเป็นไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและเที่ยงธรรมอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยในการสั่งย่นหรือขยายระยะเวลาการพิจารณาได้ตามความจำเป็นอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีนอกจากนั้นยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการพิจารณาการไต่สวนการสืบพยานเพื่อให้การดำเนินการพิจารณาของศาลเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
และถ้าคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำติชมเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายหรือว่ารายการสถานีปฏิรูปกฎหมายของเรานะคะสามารถส่งคำติชมเหล่านั้นมาได้ค่ะที่ช่องทางด้านของอีเมลนะคะ lrspring@hotmail.com ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ได้วันนี้หมดเวลาของรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายแล้วนะคะดิฉันชนิดนันท์ปุณณนิธิและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ